กรมทางหลวงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางช่วงสงกรานต์โดยเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อการเดินทางครอบคลุมทั้งสภาพการจราจรสถานการณ์การจราจรแบบเรียลไทม์ตำแหน่งตรวจจับกล้องจับความเร็วบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงสถานีบริการน้ำมันและการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้แก่แอปพลิเคชันท่องทางหลวง Thailand Highway Traffic M TrafficDOH to Travel และยังมีช่องทางช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวงตลอด24ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE DOH 1586อีกด้วยพนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งส่งความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากกรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564ที่ได้ทำการไลฟ์เฟซบุ๊กบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับวัคซีนบนเพจคณะก้าวหน้าและเพจนายธนาธรซึ่งมีเนื้อหาวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลที่มีความล่าช้าและมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันโดยพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญามีคำสั่งฟ้องนายธนาธรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเดินหน้าศึกษาการปรับโครงสร้างจำหน่ายสลากทั้งระบบให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนพร้อมพิจารณาเพิ่มโทษทางกฎหมายแก่ผู้กระทำผิดโดยสิ่งที่ให้ความสำคัญคือแนวทางที่จะทำให้สลากถึงมือผู้ขายจริงในราคาไม่เกิน80บาทรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์การขึ้นทะเบียนผู้ค้าการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนโรงพยาบาลราชวิถีเผยผลการรักษาผู้ป่วยหญิงโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า300กิโลกรัมโดยมีภาวะข้างของคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะหยุดหายใจตอนนอนภาวะหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดหายใจเหนื่อยร่วมกับเคลื่อนไหวตัวลำบากมีแผลกดทับและเสี่ยงต่อการเกิดโรคร่วมโดยหลังจากรักษาตัวมานานกว่า6เดือนพบว่าน้ำหนักตัวลดลงมากซึ่งแพทย์ได้รักษาด้วยวิธีการควบคุมอาหารปรับเมนูอาหารให้เหมาะสมออกกำลังกายการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะผ่านกล้องและการทำกายภาพบำบัดจนปัจจุบันน้ำหนักลดเหลือ163กิโลกรัมซึ่งถือเป็นความสำเร็จของทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาโดยหลังจากนี้จะยังคงติดตามอาการอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ป่วยยังต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตทานยาและอาหารเสริมโภชนาการตามที่แพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเผยเด็กอายุ 5-11 ปีกำลังติดเชื้อโควิดมากขึ้นเรื่อยๆโดยสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดหนักโดยพบว่าอัตราการเข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มเด็กอายุ5ปีซึ่งในประเทศไทยพบสายพันธุ์โอมิครอนแล้วใน77จังหวัดเนื่องจากการติดเชื้อโอมิครอนมักไม่แสดงอาการจึงมักไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อซึ่งสถานการณ์ยังแย่ลงไปอีกเนื่องจากโอมิครอนแพร่ระบาดได้ง่ายและลักษณะครัวเรือนของไทยที่คนหลายช่วงวัยอาศัยอยู่ด้วยกันดังนั้นเด็กที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการป่วยจะสามารถแพร่เชื้อไปสู่บุคคลกลุ่มเสี่ยงหรือสมาชิกในครอบครัวได้